ชิโร่เป็นนักบินที่ดีในเนื้อเรื่องของเขาแต่ในเกมความสามารถของชิโร่กลับอยู่ในระดับกลางๆและมีพลังจิตที่ไม่ค่อยเอื้อประโยชน์ในการเล่นอีกด้วยสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสารานุกรมเหล็กไหลในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันดั้ม EZ8 ค่ะกันดั้ม EZ8 สูง18เมตรหนัก 71.7 ตันประเภทเรียวโมบิสูตรกันดั้ม08ทีมตุลาคม1985ถึงกรกฎาคม1986 OVA 12ตอน UC0079ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหพันธโลกกำลังทำสงครามแย่งชิงพื้นที่กับซีออนชิโร่อามาดะถูกส่งมาเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยรบที่8ในขณะที่ไอน่าก็เป็นนักบินของฝ่ายซีออนทั้งสองมีความรักต่อกันท่ามกลางสงครามต่างคนต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ความรักของเขาสองคนตั้งอยู่บนความสัมพันธ์และหน้าที่ชิโร่เป็นนักบินที่ดีในเนื้อเรื่องของเขาแต่ในเกมความสามารถของชิโร่กลับอยู่ในระดับกลางๆและมีพลังจิตที่ไม่ค่อยเอื้อประโยชน์ในการเล่นอีกด้วยยูนิต EZ8เป็นยูนิตระดับธรรมดาแต่มีการโจมตีไกลข้อมูลจำเพาะพลังงานไมนอฟสกี้อัลต้าคอมแพคฟิวชั่นรีแอคเตอร์พื้นที่ทำสงครามใน08ทีมน่าจะเป็นบริเวณประเทศเวียดนามชิโร่อามาดะเป็นนักบินตัวเอกกันดั้มเพียงคนเดียวที่ได้ขึ้นสารทหารกันดั้ม EZ8 เป็นยูนิตที่พัฒนามาจาก RX782 ที่ผลิตเป็นจำนวนมากในรหัส RX79G นักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏชิโร่อามาดะกันดั้ม EZ8 หัวหน้าทีม08ของสหพันธ์เป็นนักบินที่มีความเป็นผู้นำสูงและมีความสามารถมากน่าเสียดายที่ในเกมเขามีค่าสแตทที่ไม่ค่อยดีนักไอน่าซาฮารินแอปสลัดไอน่าเป็นนักบินฝั่งซีออนและเป็นคนรักของชิโร่ในเกมต้องใช้ชิโร่เกลี้ยกล่อมเพื่อให้เธอมาเข้าทีมยูนิตแอปสลัดเป็นโมบิลอาร์เมอร์ขนาดใหญ่ที่ยิงไกลและมีความรุนแรงแต่อัตราการหลบหลีกไม่ดีซีรีส์ออนคอมแพคอิมแพค64 GCOE สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ出てくるかあいつは俺が必ず仕留める行けるか行きますやってみせる